สวัสดีค่ะวันนี้มาทํางานกันต่อค่ะทําการเปลี่ยนฐานน้าออกจากบ่อจิ้งรีดบ่อนี้ปกติจะใช้ขุีผสมกับน้ําแล้วก็วางในถาตื้นให้จิ้งรีดลงไปกินน้ําทีนี้ช่วงเนี้เขาเริ่มติดปีกแล้วก็เริ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ติดปีกเปอร์เซ็นต์สูงละร้องแน่วันนี้วันที่สามละบางตัวก็เริ่มวางไข่ตามขุยมะพร้าวแล้วนะคะก็เลยจะต้องเปลี่ยนออก สำหรับเพื่อนใหม่ที่กําลังดูแนวทางการเลี้ยงให้สังเกตว่าถ้า,มาแมลงเริ่มติดปีกแล้วเริ่มได้ยินเสียงร้องเนี่ยประมาณวันที่สามเนี่ยให้เปลี่ยนฐานน้ําเป็นใส่แค่น้ําอย่างเดียวเลยนะนคะคะตามคลิปนี้เลยสําหรับท่านไหนที่ใช้ท่อให้น้ําก็ต้องเปลี่ยนออกนะคะเพราะว่าผ้ามันมีความชื้นไม่ต่างกับขุยมะพร้าวเลยตัวเมียก็จะไปวางไข่ไว้ อ๋อฉะนั้นเราป้องกันไม่ให้เขาวางทิ้งเดร,ราดเราก็ต้องเก็บผ้าเก็บท่อพวกนั้นออกมาให้หมดแล้วก็ใส่น้ําในถาดแบบนี้ให้เขากินแทนนะคะมันจะช่วยให้มแมลงเราไม่ไข่ทิ้งเดร,ราดไข่ก็จะเต็มท้องเหมือนเดิมนะ